ใจหนักหนาบ้านอยู่เขาลำนาวพนาแดนดงป่าเราเกิดมาอาภาพยิ่งเมื่อมีชายไม้ปองครองมันทำให้วันใจยิ่งขอฝากรักแต่มากไม่จริงยังเกรงกริ่งนึกกลัวจริงๆน้ำใจผู้ชายเราเป็นหญิงชาวเขาป่าดงตายประสงค์เพียงลงรูปกายได้ชมพอสมใจก่อนายความหวานคลายกลับกลายเป็นรอยน้ำตาเจ็บและอายเหมือนคนใจง่ายใครเขาไม่นำพาทิ้งเช่นเราอับเฉาเกิดมาไร้ราคาหัวใจวาจายังซื่อสัตย์เอ่ยสวัสดีเจ้าจากผักกาดหอมสวีเดนเนอร์เจ้ามาป้ากันในผลงานเพลงของคุณแม่วงจันทร์ไพโรจน์นะเจ้าชื่อเพลงสาวสะอื้นเจ้าผักกาดหอมกำลังเลิกกันปิกบ้านเจ้าแค่ระยะทางติว่าปิกบ้านนะนี่หันก็เจ้าโอ้ยอุดมสมบูรณ์ขนาดเลยบ่มีแต่อีเน้อเจ้าพี่น้องกำเดียวมาพอบ่ตกใจเน้อจ้าวันนี้ตามสัญญาที่ฮื้อไว้นะเจ้าแล้วก็มีน้องอย่างนะสุภาพรอ่อนละเมียดกะแล้วก็มีหลายๆท่านเลยเจ้าบอกว่าโอ้ปีพักการหอมมาอู้เป็นภาษากำเมืองพ้องกาไอ้หน่าลืมภาษาบ้านเฮาละกาไอ้จะไปลืมได้จะใดเจ้าภาษาบรรพบุรุษปื๊ดอ้าวปื๊ดนี่มันเป็นภาษาอีสานเนาะโอ้ยไปแอวอีสานมาเมินเจ้านี่ขาดจันใหญ่เลยเจ้าพี่น้องมาหอดเตอะเอ้ยนี่นี่นี่โอ้ยแน่นขนาดอุ้ยหากมันโคตรอีนะปุตโตตะโมสังโคอีป่ออีแม่แกงได้เต้ามาเข้ามาแกงปุ่นนะโอ้ยนี่นี่ขนาดเลิกการมานะมาได้เข้าป่าเลยนะเจ้านี่ตายละปุ้นหน้ารถจอดอยู่บนเกิงบ้านละนี่ภูเขาบนถึงบ้านนะใกล้จะถึงบ้านละอุ๊ยนะฮะเฮ็ดเหลืองเฮ็ดเหลืองฮะโอ้ยก็คิดว่ามันบ่ได้นักแกอีนะหันดอกเดียวนะบ่ได้เอากระต้าลงมาบ่ได้เอาตะกร้าลงมาตุ้ยนี่เน้อเจ้านี่เฮ็ดเหลืองโอ้เป็นจะได้เจ้าหมวนอกมวนใจกันก่อนนี่ได้พอแล้วนะได้ยินเสียงพักการหอมอู้กับเมืองแล้วนะเฮ้ยบ่ได้ละก้านี่ถ้ามีเฮ็ดเหลืองตุ้ยนี่ต้องไปเอาตะก้าละก้านี่อู้อ้ําไหวละโอ้นี่โอ้ยโอ้ยโชคดีขนาดเลยเจ้ามาอยู่ติเมาะเมาะแต่เมาะว่าปึงใบปึงเหงาฮะเจ้าเห็ดเหลืองอู้ดอกจัดใหญ่อ่ะเจ้ากะขอสวัสดีไปแผ่วกูผู้กูควรเลยเน้อเจ้าพี่น้องเจ้าบ้านเฮาแล้วกะลูกหลานพี่น้องกูควรบ่ว่าจะอยู่ต่างเมืองนอกเมืองนา
ขอให้โชคดีมีความสุขกันกูผู้กูคนอุ้ยโอ้ยตะโมสังโคภาษาเหนือนี่แวะมาแล้วนะแล้วก็ขอฮือพี่น้องชาวอีสานต้อนรับคนเหนือพ่องเนอเจ้าบ่น่าเชื่อเลยใครจะไปฮู้นี่ใครจะไปฮู้ว่าเฮ็ดอยู่ที่นี่อ่ะบ่ต้องไปเสาะหาในปุงในป่าอย่างเลยเจ้าหย่านี่โอ้ยถือกล้องได้ถ่ายรูปเก็บเฮ็ดใครก็งงบ่นะพ่อเตอะเจ้านี่ดูต้องไปเอาตะกร้าแล้วไปเอาตะกร้าก่อนเน้อเจ้าโอ้ยเปิงใจม่วนใจขนาดอ่ะเจ้ากินหิมตางเนี่ยนะในป่าเพิ่นก็งามงามนะเข้าไปแหมน้อยก็งามแต่บ่เข้าแล้วเจ้ามาค่อยมีเวลาเข้าไปก็เดี๋ยวหลงไหลเพราะว่าต้องยากการมาเจ้าเจ้านี่มาแล้วตะกร้ามาแล้วหันก่อนนี่ก็คลิปในวันเดียวกันนี่แหละนี่เก็บมานี่โดขาวสะอาดนี่อ่ะกำเดียวจะตัดตีนฮือจะได้นั่งพักได้อู้กันสักหน่อยเนาะเจ้าเจ้าทีนี้กะจะตัดขาให้พอแล้วเน้อนี่เจ้าโอ้บัดเดี๋ยวนี่ฮับการบ้านนักขนาดอะกะมวนใจเจ้าบ่มีโอกาสได้เรียนหนังสือแต่ว่าฮับการบ้านนักบางคนก็บอกว่าพี่ตัดขาเฮ็ดให้พอพ่องพี่ยะแกงเฮ็ดให้พอฮือพอพ่องถ่ายรูปถ่ายอันบริเวณบ้านตุ้ยรีวิวบ้านตุ้ยถ่ายตี้ยะการพองเนอร์อีนะถ้าอยากจะจัดฮือกู้คนนะเจ้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเจ้าบ่บ่ยากคาดใจเจ้าใครอยากจะฮือกู้คนพอแล้วมีความสุขตุ้ยกันเจ้าถึงฤดูหิมะตกหรือว่าในเวลาที่มันหมดฤดูแล้วน่ะมันไม่ใจมีขายเขาจะต้องอัดใส่ตู้แจ่ไว้เจ้ากินตลอดฤดูกาลผักกาดหอมนี่มีเฮ็ดฮัลโหลฮัลโหลไอ้หนุ่มวิ่งออกกำลังกายฝนกำลังตกเจ้านี่ย่อมย่อมนี่ม่วนใจเจ้ากับวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนนะขนาดมีดนี่ยังพอเพียงเลยหันก็เวลาเขาจะใช้ทาเนยเขาเอาด้านนี้เนาะเขาจะปอกเห็นเขาด้านนี้มัดติดกันกับปอใช้ได้เจ้าชอบโมนิฟายดัดเดี๋ยวนี้ฝนตกแล้วเจ้าฝนก็กำลังตกเฮ็ดกับดอกจัดใหญ่นี่อุ้ยขาอ้วนงามขนาดละอ้ายถ้าจะหวานขนาดเนาะอันนี้ส่งออกนอกจอฮือป้าหลวงแม่หลวงเน้อป้าอุ้ยแม่อุ้ยตังบ้านเฮานะดีขนาดเจ้าผักกาดหอมมาบ่มตัวอยู่กับธรรมชาติแต่ๆนะพอเตอะเจ้าหน้าบ้านฝั่งขวาบ่เอาบ่ได้เจ้าดอกจัดงามมาดอกจัดงามมาพุทโธตะโมสังโฆปื๊ดฝั่งเก็บฝั่งเก็บมิติจอดรถเจ้านี่หน้าบ้านนะหน้าบ้านฝั่งขวานะนี่เฮ้ยอุ้ยฟังฟังกระใจกระใจเฮ็ดพึ่งเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงค่อนอยู่หวานเย็ดซีนสวยสวยเจ้าตอนนี้ผักกาดหอมมายืนฝั่งตรงข้ามบ้านนะเจ้าผักกาดหอมจะซูมฮือพอว่ารถของผักกาดหอมจอดอยู่ที่ข้างถังขยะและก็ป้ายหน้าบ้านนะเจ้านี่ผักกาดหอมเดินข้ามมาจะบ่ตัดต่อภาพนะเจ้าฮือพอว่าเฮาปะอะหยังมาพอเตอะบ่ต้องไปซ้อหากินไก่เลยเจ้านี่เนี่ยอันนี้ดอกที่เก็บตะกี้นะหันก็หืมนี่ดอกจัดงามเฮ้ย
แต่ว่านี่ผักกาดหอมหั่นมันยังน้อยอยู่ก็เลยว่าตั้งใจว่าเอาเก็บไว้ให้พี่น้องพอว่าเจ้าเฮ็ดที่ผักกาดหอมเก็บมาวันนี้เจ้าแล้วมาพอความมหัศจรรย์เจ้าลุงกำลังกินน้ำแร่งโบเก้เดี๋ยวเย็ดสิสวยงามมากเลยงามกว่าเจ้าลุงกินน้ำตีบ้านสวนของเฮาบรรยากาศสุดยอดเลยเจ้าเนี่ยหันก็กล้องมันเป็นเงาเนาะนี่ลุงกินน้ำเจ้านี่บริเวณบ้านสวนของเฮานี่ค่ะได้แล้วป้ออยู่ป้อกินกับวิถีชีวิตแบบปอเปียงในต่างแดนเจ้าที่นี่เพิ่นฮ้องว่าฟันทาสติกอูทูริกก็คือเป็นดังดินแดนมหัศจรรย์เจ้าเปิ้งใจขนาดเลยเจ้าคำเดียวพักการหอมจะกินเพื่อนเน้อเจ้า